แจกสูตรทำขายค่ะเค้กกล้วยหอมเนื้อสปันนะคะเนื้อนุ่มมากๆนะคะเนียนนุ่มแล้วก็อร่อยลงตัวโรยหน้าด้วยช็อกชิพกับอัลมอนด์หนึ่งหม้อเนี้ยค่ะหม้อใหญ่เนี้ยได้160ลูกนะตัวเองขายลูกละ10 บาทอะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะใช้นมข้นจืดตานกเหยี่ยวนะคะ800 กรัมหรือ8 ขีดวานิลา8 ฝาขวดนะคะพักไว้ก่อนทีนี้เราจะใช้กล้วยหอมงอมๆมาค่ะ1 กิโลหั่นเป็นท่อนๆเอาไปปั่นนะคะแล้วเราก็จะแบ่งนมข้นจืดตะกี้ใส่ไปด้วยปั่นให้ละเอียดเพราะว่ามันจะได้ปั่นง่ายๆอันนี้เนยสดละลายนะคะ8 ขีดนะคะเอาไปละลายไฟอ่อนทีนี้เราก็จะใช้แป้งพัดโบกอะค่ะตาพัดโบกนะ1 กิโลกรัมผสมกับแป้งตาบัวแดงอีก4 ขีดนะคะผงฟู4 ช้อนชาเบกกิ้งโซดา4 ช้อนชาร่อนรวมกันพักไว้เลยนะคะทีนี้เราจะใช้น้ำตาลทรายค่ะ1 กิโลกรัมนะคะเกลือ4 ช้อนชาไข่ไก่เบอร์2 36 ฟองนะคะแล้วก็ SP นะคะเพื่อให้ขนมเขาขึ้นฟูดีนะคะ70 กรัมจะป้ายไปที่หัวตะกร้อเลยนะตัวเองทีนี้เราจะตีด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะคะเพื่อให้ SP เขากระจายตัวดี15 วินาทีนะคะพอครบเวลา15 วินาทีนะเบาเปิดเครื่องเป็นเบอร์1เบอร์ต่ำนะคะแล้วก็ใส่แป้งที่เราร่อนไว้ทั้งหมดเลยนะคะตะล่อมแป้งให้เข้ากันคนให้ถึงก้นอ่างนะคะให้หมดผงแป้งนะคะเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำก่อนนะทีนี้พอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บเราก็จะเปิดเครื่องเป็นความเร็วสูงสุดเลยค่ะตีจนเขาขึ้นฟูเลยนะคะวิธีการสังเกตว่าเขาขึ้นฟูยังไงเห็นไหมจากแป้งเหลืองๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะกลายเป็นสีขาวๆนวลๆ นะคะเขาจะฟูเกือบเต็มอ่างอ่ะตัวเองเกือบเต็มหม้อเลยอ่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นความเร็วเบอร์1นะคะใส่นมที่เราเตรียมไว้นะคะคนตะล่อมให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยเนยที่เราไปละลายไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยกล้วยหอมที่เราเอาไปปั่นไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ค่ะทีนี้เราก็ไปพร้อมหยอดกันได้ละจ้ะระหว่างที่เราจะไปหยอดขนมนี้เราไปเปิดเตาวอร์มเตาได้เลยนะคะใช้ไฟ200 องศาเซลเซียสเปิดไฟล่างบนนะคะวันนี้กุ้งจะใช้ถ้วยขนาดเบอร์3219นะเองนะคะหยอดไปเต็มพิมพ์แบบนี้เลยนะคะเบอร์3219แล้วก็เอาธงเบอร์3219แหละวางไปอีกทีนึงนะคะแล้วเราจะท็อปปิ้งด้วยนะคะแอลมอนด์สไลด์กับช็อกชิพนะคะแอลมอนด์สไลด์จะอบหรือไม่อบก็ได้นะเพราะว่าเขาบางนะคะถ้าไม่อบเดี๋ยวเขาก็จะสุกค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยช็อกชิพก็ไปอบประมาณครึ่งชั่วโมงหรือดูเอานะเพราะว่าไฟแต่ละบ้านนะไม่เท่ากันนะคะแต่เองอบสุกปุ๊บเราก็จะเอาขนมออกจากถ้วยอะค่ะแล้วก็พักให้เขาเย็นนะคะขนมเขาจะเนื้อเนียนนุ่มและกินไม่ฝืดคออร่อยลงตัวมากจ้ะ